ีวัวด้วยมีวัวด้วยวัวโอ้เพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้มีสายครับมีสายครับเพื่อนมีสายที่นี่ขึ้นๆโอ้มันฮะดิ้นมันมันดิ้นมันมันนะหลุมโอ้หลุมครับหลุมหลุมฮะโอ้สวัสดีครับพบกับบัมเปอร์ดูบัมเปอร์อีกครั้งครับผมวันนี้ฮะเราไม่ได้มาคนเดียวเอาอีกแล้วหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยซื้อผมมากับแบบโอ้ยเอาอีกแล้วฮะมุกเก่ามุกเดิมนะฮะคือไม่เข้าใจว่าทำไมโปรดิวเซอร์จะต้องให้ผมแบบนี้ทุกครั้งเลยเนี่ยหูโปรดิวเซอร์คิดใหม่คิดเอ็ดคิดเอ็ดนะคิดเอ็ดผมฝากนะเพื่อนเบื่อแล้วผมฝากนะท่านผู้ดูทั้งหลายช่วยคอมเมนต์มาทีว่าจะให้ผมเปิดตัวยังไงดีลองลองมาคุยกันก่อนลอง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 ปะโถโอ้โหไหวไหมนี่เฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบครับผมช่วงนี้มาแจมบ่อยนะกายยังไม่ดีสักทีนึงนะกายยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมฮะไม่พร้อมก็วันนี้ฮะครับเราอยู่กับเจ้าไฮลักซ์รีโวGR Sport นะครับผมนะเจ้า Toyota Hilux Revo GR Sport คันนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตอนนี้เป็นจะท็อปสุดไหมก็ไม่เชิงขนาดนั้นก็ไม่เชิงขนาดนั้นคือเจ้า GR Sport คันนี้นะฮะมันไปอยู่ในเซกเมนต์คู่แข่งที่เป็นก็ยัง FX4 มี Navara Popo X นะมี Ford Ranger FX4 ใช่มันไปอยู่ในหมวดของรถกระบะที่ตกแต่งอัปเกรดขึ้นมาอัปเกรดขึ้นมาตกแต่งด้วยแล้วอัปเกรดขึ้นมาคือเจ้าถ้าจะเป็นToyota ก็จะเป็น Rocco แล้วก็ GR Sport แต่คันนี้เขาบอกว่ามันได้ DNA มาจาก World Rally Toyota เขาบอกคือไอตัว GR เนี่ยมันก็คือมาจากสายแข่งรถสายแข่งสายมอเตอร์สปอร์ตของ Toyota ทีมแข่งเขาคือ Toyota Gazoo Gazoo Racing ครับผมเพราะนั้นเขาก็เลยเอาสไตล์ของรถที่ใช้แข่งเนี่ยทั้งWRC ทั้งจากที่เลอมองแล้วก็จากที่โนบุริงครับผมเอามาตกแต่งให้กลายเป็น GR ตัวนี้ครับแล้วคันนี้นะฮะก็เป็นขับ4ยกสูงได้ DNA มาจาก World Rally นะครับแต่ประเด็นของเราก็คือเราไม่ได้มาบอกว่าเฮ้ยรถคันนี้ขับแล้วดีเป็นยังไงใช่แต่ประเด็นของเราคือจะหาเรื่องว่าถ้าจ่ายตังค์เท่าไหร่นะคันนี้1,299,000 บาท1,299,000 บาทว้าวคุ้มไหมคุณจะได้อะไรนะฮะเพราะว่า ก็ต้องบอกตามตรงนะฮะก็ว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับถูกต้องเพราะคู่แข่งเนี่ยจะล้านหนึ่งนิดๆล้านหนึ่งต้นๆกับล้านหนึ่งปลายๆแล้วมีจุดเด่นที่แตกต่างกันอยู่ด้วยถูกต้องฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง1,299,000 บาทได้อะไรบ้างคุ้มค่าหรือไม่ไปดูกันมาครับนะครับมาดูกันว่าร้าน299เราได้อะไรบ้างแต่มันมีคลิปนึงแล้วเราทำไปแล้วเดินดูรอบรถนะครับไปดูกันได้ที่จะให้โปรดิวเซอร์ใส่ลิงก์ไว้ให้แต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าไอ้เรื่องหน้าตาเนี่ยเขาก็มีการปรับตกแต่งให้มันดูสปอร์ตครับผมดูแบบมีความลงตัวมากขึ้นกับคำว่า GR เนี่ยแหละนี่เลยนะตั้มชุดหน้ากระจังหน้าแล้วก็กระชนหน้าใหม่ทั้งหมดนะครับรวมถึงอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆนะครับที่เรียกได้ว่าให้มาแบบเต็มเหนี่ยวเหมือนกันนี่อย่างนี้นะครับมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้มันป้องกันการชนนะครับแล้วก็มีกล้องรอบคันกล้องรอบคันเลยกล้องรอบคันนะครับมีที่สำคัญ Adaptive Cruise Control อันนี้เข้าท่าคู่แข่งไม่มีนะครับขนาด PPB วางเจ้ายังไม่มีให้เลยกับอีกอย่างนึงที่อยากจะโฟกัสก็คือเรื่องของช่วงล่างนั่นเองใช่อันนี้ช่วงล่างของ GR Sport คันนี้นะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นแหนบ5ชั้นจากเดิมเป็น3ล็อกโคมี3ใส่แหนบเข้าไปเป็น5ชั้นนะครับผมมีช็อคอัพของคายาบ้าเป็นแบบโมโนทูฟนะครับช่วยในการดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีมันก็เลยทำให้ตัวนี้เนี่ยคาแรคเตอร์นะครับจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบเน้นในการใช้งานทั่วๆไปครับบนทางดำเน้นสายสตรีทสายสตรีทว่านี่อ่ะสายสตรีทขับไปหล่อๆสวยๆใช่ถามว่าลุยได้ไหมมันก็ได้ลุยได้แต่ว่ามาแบบนี้คาแรคเตอร์ของมันต้องอธิบายอย่างนี้ว่าด้วยการที่เขามีช่วงล่างที่ทำมาแบบนี้เป็นแบบ5ชั้นแล้วก็เป็นช็อคอัพเป็นแบบโมโนทูปเนี่ยครับผมมันทำให้เหมาะกับการใช้งานบนถนนทั่วๆไปใช้งานแบบถนนดำ
สตรีทขับใช้ความเร็วได้ถูกต้องแต่ว่าในความเร็วของมันเนี่ยมันมีความนุ่มมีความหนึบขึ้นคอสะพานเนี่ยหนึบมากจริงแต่ว่าการใช้ความเร็วสูงมากขึ้นเนี่ยด้วยการที่เป็นรถกระบะครับท้ายมันเบาถูกต้องมันก็อาจจะมีอาการท้ายบ้างรอดรอดนั่นแหละก็เมื่อกี้เราลองขับมาแล้วเราถึงรู้นะครับว่าเมื่อกี้เราลองขับมาแล้วคือเครื่องยนต์ 2.8 204แรงม้านะครับ500นิวตันเมตรแรงแรงเรียกได้ว่าแรงทีเดียวเป็นดีเซลเทอร์โบนะเมื่อกี้ขับมาแรงมากถนนดำช่วงล่างนุ่มนวลสุดยอดแต่ก็จะมีจังหวะอย่างที่นักตั้มบอกใช่เบาๆล่อนๆหน่อยแต่หนึบตรงนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าพอเราขับแบบนี้แล้วเนี่ยพอไปเที่ยวกับคู่แข่งปุ๊บอ่ะมันจะเป็นยังไงมันจะมีตรงไหนที่มันเป็นจุดเด่นแล้วก็จุดที่เป็นข้อที่สู้เขาไม่ได้บ้างครับนี้เดี๋ยวมาว่ากันอ่ะนะตอนนี้เราก็อยู่เนี่ยทางข้างหน้าเราก็จะเป็นเหมือนทางแบบ World Rally เราจะไปดูว่าไอ้ DNA ที่เขาบอกว่ามาจาก World Rally เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูซิว่าช่วงล่างใหม่ของเจ้า Hilux Vivo GR Sport คันนี้มันจะเป็นยังไงในลุยในล้างไม่ลุยน้ำแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรู้กันไปเลยไปขึ้นโอ้ยดีแล้วมีกระดาษตอนนี้ฮะด้านหน้าของเรานะตั้มครับเป็นทางฝุ่นแบบ Burberry Cross เรียกฝุ่นเหรอไม่มีเลยฝุ่นเนี่ยแฉะมากนะ WRC ไงเขาบอก DNA คันนี้นะฮะ Toyota Hilux RevoGR Sport คันนี้ DNA มาจาก WRC นั่นแน่แล้วเราเลยเข้ามาดูกันนี่แชมเปี้ยนชิพคราวนี้ตอนหัวเนี่ยเราจั่วหัวไว้ว่าร้าน299จะได้อะไรนะครับ 1.299 ล้านเออว่ะเออนั่นน่ะนะจะได้อะไรบ้างมันจะคุ้มไหมถูกต้องภายนอกเมื่อกี้เพื่อนๆก็เห็นไปอยู่แล้วนะครับมีกระจังหน้าใหม่นะครับผมมีคาลิเปอร์ที่เขาเอาคาลิเปอร์แดงสีสเปรย์พ่นแล้วสีสเปรย์พ่นนะฮะก็เป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็มีสติกเกอร์อยู่รอบคันนะครับผมโดยช่วงล่างเป็นแหนบผ้าแผ่นแล้วก็เป็นช็อกอัพของคายาบ้านะครับโมโนทูปนะครับเป็นแบบโมโนทูปก็ทำให้รถคันนี้ก็รู้กันไปอยู่แล้วเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับผมมาถึงที่ภายในนะครับสำหรับตัว GR Sport คันนี้นะครับก็จะมีนะครับไล่มาเลยนะฮะปุ่มสตาร์ทนะครับที่มีโลโก้ GR Sport อยู่สัญลักษณ์เลยพวงมาลัยเป็น GR Sport นะครับพร้อม Paddle Shift มี Paddle Shift ให้ด้วยใช่แล้วก็เบาะที่เบาะหัวนักปิงหัวครับเป็น GR ด้วยนะครับระบบความปลอดภัยที่เสริมเข้ามานะฮะเรียกว่าคันนี้เสริมเข้ามาให้กับเต็มๆนะครับให้แบบเพียงพอต่อการใช้งานเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control ซึ่งเป็นคันเดียวนะที่มีนะฮะเป็นคันเดียวที่มีนะครับในเซกเมนต์นี้ยังไม่มีนะครับผมแล้วก็จะมีกล้องรอบคันซึ่งเดี๋ยวผมเปิดกล้องให้ดูแป๊บหนึ่งผมจอดก่อนปึ๊บกล้องรอบคันซึ่งกล้องรอบคันดีเห็นอราวิวหมดแต่มันไม่ค่อยคมไม่ชัดเออแต่ไม่ชัดนะครับเปลี่ยนวิวได้แต่ไม่ชัดบอกว่ามันชัดแต่มันไม่คมภาพไม่คมใช่ภาพมันไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับภาพไม่ค่อยคมเท่าที่ควรนะฮะแต่เปลี่ยนมุมได้นะฮะแต่ก็เห็นได้รอบคันแหละถ้าใช้งานก็ถือว่าใช้งานได้ใช่ครับผมอ่ะคราวนี้โอ้นี่พาเข้าทุ่งตรงไหนเนี่ยลงไปเรื่อยๆแอร์นะครับแอร์อัตโนมัตินะครับแยกซ้ายขวานะครับมีระบบแยกซ้ายขวานะครับแล้วก็มีหมดการขับอีโคกับ power นะครับซึ่งถ้าเรากด power ลงไปนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ต้องบอกอย่างนี้ฮะ 2.8 เป็นเครื่องยนต์ที่อยู่ในล็อกโคนั่นแหละนะครับเป็นท็อปสุดของเขาแล้ว204แรงม้าเขาบอกว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วมันสามารถซิ่งได้แล้วนะครับได้จริงๆคือซิ่งได้อีกแล้วเพราะเมื่อกี้ที่ขับมาผมว่านะอัตราเร่งของเครื่องยนต์ลูกนี้นะดีกว่าคู่แข่งผมจากที่ผมไปลองดีกว่ากระฉับกระเฉงกว่าแต่เดี๋ยวก่อนอะไรฮะผมว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีอยู่บางจุดที่คู่แข่งเขาก็มีความเหนือกันอยู่ยังไงนี่เดี๋ยวต้องไปเลือกกันดูเพราะว่าอะไรคันนี้เนี่ยพอเอาเข้าจริงๆแล้วอ่ะเหมือนเป็นรถที่เอาไว้ใช้แบบใช้งานทั่วไปรถแต่งรออ่ะแต่งรอสวยๆอ่ะแล้วแบบมีของเล่นนั่นนู่นนั่นนี้มาให้แต่ว่าเวลาถ้าใช้งานแบบทางซื้อรถมาแล้วอ่ะอยากจะได้คุ้มอ่ะอยากจะไปลุยอ่ะมันอาจจะแหมไม่อยากจะบอกหรือว่าคือมันก็พอทักเทียมกันได้แต่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดอะไรอย่างนี้อันนั้นก็อยู่ที่คนใช้อยู่ที่การเลือกใช้แต่ถ้าดูจากทรงเขาแล้วเนี่ยก็บอกเลยว่าคันนี้มันเน้นสำหรับใช้สตรีทอ่ะใช้สตรีทขับทางทั่วไปเพราะอะไร
พอรถเขาแต่งมาหล่อแล้วว่าใช่ใช่ป่ะแต่งมาหล่อๆอย่างนี้จะเอาไปลุยให้เละอัตราเร่งดีช่วงร่างนุ่มนวลช่วงรถแบบนี้นะครับอุ่นรถประเภทนี้นะฮะเหมาะแก่การเดินทางไกลๆบนถนนเรียบๆยาวๆขับสบายมากแล้วก็ช่วงล่างนี่มีความหนึบพอสมควรทีเดียวมันหนึบนั่นแหละครับแต่มันหนึบเลยด้วยความที่ท้ายมันรถมันสูงต้องเข้าใจว่ารถมันสูงกระบะเนี่ยรถสูงแล้วก็เลยทำให้สายๆหน่อยท้ายเนี่ยเบาเพราะนั้นการขับทำความเร็วสูงเน้นทำเร็วสูงเนี่ย103 104อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกหวงๆตรงท้ายอยู่บ้างครับแบบนั้นนะฮะแต่ถ้าถามว่าในความเร็วปกติทั่วไปอ่ะต้องบอกว่ามันนุ่มและหนึบแบบโอ้สู้กับคู่แข่งได้สบายถูกต้องนะยกเว้นราคาก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ครับเพื่อนๆรถ Toyota นะฮะเขาเป็นเจ้าตลาดนะเขาเป็นเจ้าตลาดเขาจะดรัมราคาลงมาสู้มันก็ใช่เรื่องนะครับเรื่องแบบมันมีเขาเรียกอะไรมีระบบการบริการของเขาอะนะหลังการขายนะฮะแล้วพวกแบบafter sales service เขาโอเคนะฮะคราวนี้ไหนๆก็เข้าทางเบอร์แรลลี่อย่างนี้แล้วนะตั้มเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราขับช้าเพื่อเราสำรวจเส้นทางอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นขับ4แล้วนะเมื่อกี้ขับ2น่าจะไม่รอดเพราะว่ามันมีน้ำเยอะเอานี้พร้อมหรือยังฮะอ้าวได้พร้อมแล้วนะไปเลยไปตากล้องข้างหลังพร้อมแล้วนะฮะโอเคนะฮะผมไปแล้วนะฮะคัดเบลนะฮะไปแล้วฮะโอ้โหโอเคโอเคเพื่อนตูดไตหน่อยๆตูดไตหน่อยๆเพราะว่าเบานิดๆแต่คุมอยู่แต่เอาอยู่เฮ้ยแน่นนะครับโอ้เฮ้ยรู้สบายเพื่อนๆหลุมเฮ้ยโอ้หลุมครับหลุมฮะโอ้หลุมเป็นเบามีวัวด้วยมีวัวด้วยโอ้มีสายครับเพื่อนมีสายดิ้นโอ้มันฮะดิ้นมันนะฮะโอ้โหมันจริงเพื่อนโอ้โหไม่ได้นะเพื่อนอันนี้เฮ้ยรู้เรื่องเฮ้ยเดี๋ยวมันผิดคาดนะผิดคาดคืออย่างนี้ส่วนตัวผมชอบเพราะว่าอะไรมันมีให้เราแก้มันสนุกตรงนี้แหละนะมันดิ้นแล้วมันทำให้เราแบบได้โหใช้ทักษะในการแก้นิดหน่อยนะฮะหลุมนะฮะแต่ช่วงล่างนี่นุ่มนวลนะฮะหนึบใช้ได้เลยผมช่างภาพผมเป็นไงบ้างไม่รู้ข้างหลังก็เห็นนะฮะว่าเราลุยจริงฮะดูฮะโอ้โหเคลือเลยฮะมากับไอตัวทำลายของเนี่ยจริงๆเลยโอ้ยแต่สรุปได้คุยได้ว่ามันมีตรงไหนยังไงบ้างนะมันไม่สะเทือนเลยเพื่อนๆนะมันไม่สะเทือนเลยอ่ะโอ้ช่วงล่างทำมาดีมากเซ็ตมาดีสุดยอดเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆครับเป็นไงครับนักตั้มครับผมดีกว่าคราวที่แล้วเยอะดีกว่าที่แล้วนะสรุปให้ฟังหน่อยมาง่ายๆเลยว่าคันนี้ยังไงเรามองแล้วว่าไม่ว่าเขาจะแต่งทำเป็น GR มาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นกลุ่มเขาแล้วหรือว่าก็จะเป็นคนที่แบบไม่ได้เอารถไปใช้ในทางลุยสักเท่าไหร่เน้นใช้งานทั่วไปประจำวันอยากได้รถแต่งรอสวยๆดูเข้มๆถึมๆใช้งานทางราบถนนดำปกติโอเคลุยได้ลุยนะเพียงแค่ว่าไอการลุยตรงนี้เนี่ยคือพอเขาเซตช่วงล่างมาเป็นแบบนี้เวลาวิ่งทางดำทั่วๆไปอะมันนุ่มมันหนึบแต่ทำความเร็วสูงเนี่ยยังไม่ค่อยเหมาะแค่นั้นทำแบบนี้นะแต่ถ้าวิ่งทางลุยได้ในระดับนึงยังไม่ได้มากเท่าไหร่ซึ่งถ้าเทียบกับคู่แข่งแล้วอ่ะคู่ที่เขาเปิดมาเพื่อสายลุยโดยเฉพาะอ่ะคันนี้อาจจะสู้เขายังไม่ได้เรื่องของการเซตช่วงล่างในการลุยแต่ถ้าวิ่งทางดำผมว่าคันนี้โอเคของผมเนี่ยขับมาทั้งทางดำแล้วก็เมื่อกี้ทางที่มันเป็นขี้โคลนนะลุยๆหน่อยนะฮะทางดำผมเห็นด้วยกับน้าตั้มว่าขับด้วยความเร็วแบบเกินกฎหมายกำหนดหน่อยความเร็วน่ะนะครับผมเบาๆอ่ะช่วงล่างดูดซับแรงสะเทือนได้ดีนะครับทำออกมาได้ดีนะโมโนทูบกับแหนบ5ชั้นเนี่ยโอ้ยิงตอนขึ้นคอสะพานดีมากหนึบผมบอกเลยว่าหนึบมากนะฮะหนึบมากแต่มันมีบางจังหวะนะว่าเวลาเราเข้าโค้งหรือเวลาที่เราเจอทางขรุขระท้ายจะเบาๆหน่อยนะครับแต่ก็คุมอยู่แต่คุมอยู่มันแก้ได้ถูกต้องมาถึงทางที่เป็นทางโคลนทางเลนทางดินนะครับเป็นทางลูกรังเนี่ยผมปรับจากขับ2เป็นขับ4ผมวิ่งรูดเข้ามาเนี่ย
ยอมรับว่านุ่มและหนึบมากขับดีมากนะฮะแล้วก็มีจังหวะให้แบบตูดท้ายไหลๆให้เราคอยแก้สนุกสนุกแต่เอาอยู่เอาอยู่ดูเอาอยู่แต่ถ้าเพื่อนๆจะลุยอย่างที่ดาต้าบอกเพื่อนๆจะลุยไปเลยถ้าเพื่อนๆจะเล่นโตโยต้าก็มีล็อกโคล็อกโคลุยได้ดีกว่าคันนี้คันนี้จะเป็นแบบถนนดำอย่างที่ดาต้าบอกแต่งมาลอยอย่างนี้แล้วอ่ะจะโหดูแล้วดูทำสะเละขนาดนี้ World Rally นะฮะWorld Rally DNA World Rally ก็จะมีแบบหน้าตาสติ๊กเกอร์อะไรใหม่ๆก็เป็น World Rally แต่ทีนี้พอมาเรื่องราคาโอ้โหล้าน299 299 1ล้าน3อ่ะนะครับถามว่าคุ้มค่าคุ้มราคาหรือไม่ผมบอกว่าด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่เขาใส่เข้ามาในกระบะคันนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเอานะพอสมควรนะครับถ้ามองในตัวแบรนด์เขาเองอ่ะผมว่าก็โอเคอย่าง okay. ที่ผมบอกไปอ่ะ after service เรื่องบริการหลังการขายบริการหลังการขายอะไรต่างๆของ Toyota เขาได้เปรียบอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็รถด้วยรถที่มีราคาขายต่อเอาพูดกันตรงๆราคาขายต่อดีกว่าแบรนด์อื่นๆทีนี้ดูในคู่แข่งเขามีคู่แข่งที่ทัดเทียมกันแต่ราคาเขาถูกกว่าประมาณสักเท่าไหร่ดีแต่ไม่ถึงแสนหรอกอ่ะใช่มั้ยใช่อ่ะตีวงกลมแสนนึงก็ได้อ่ะก็คือHyrux Revo GR Sport คันเนี้ยจะได้เปรียบในเรื่องมีเบาะไฟฟ้ามาให้คู่แข่งอย่าง Pro 4X FX4 Max ไม่มีแล้วเขามี Parent Shift มาให้ด้วยมี Adaptive Cruise Control มาให้ด้วยก็ถือว่าเป็นตัวที่ทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้นถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นสายลุยแบบลุยๆไปเลย อ่ะก็อาจจะต้องมองตัวอื่นไปล็อกโคนะครับไปล็อกโกหรือไม่คู่แข่งเขาก็แล้วแต่ตัวนี้ก็ถือว่าถ้าแบบใช้งานทั่วไปนะครับได้หล่อๆซิ่งๆอย่างเงี้ยโอ้ยโอเคโอเคเดินทางถนนดำเดินทางต่างจังหวัดไปแบบชิลๆลุยได้เล็กๆไม่หนักมากไม่ใช่ออฟโรดจ๋าสบายคันนี้เอาเป็นว่าถ้าคิดรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมก็มองว่ามันคุ้มคุ้มฮะคุ้มเพราะเบาะเมื่อกี้นั่งมาโอ้โหเฮ้ยอันนี้ดีมันดูดติดตูดเลยเพื่อนได้เลยนะโอเคนะครับก็หอมปากหอมคอนะฮะกับสองเสียงก็บอกว่าคุ้ม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 นะถึงแม้ราคามันจะสูงกัดฟันหน่อยนิดนึงคุ้มนะฮะก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะมีอะไรสนุกสนุกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเองนะครับก็ฝากกันไว้กับคาร์บัดดี้ด้วยครับผมแอปดีๆสำหรับคนรักรถนะครับผมวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปพร้อมกับเจ้าโตโยต้าไฮรัสลีโว GR Sport คันนี้นะฮะคันนี้แล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปครับผมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยกดกระดิ่งด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้ว